ยินดีว่าเราตั้งจิตและตั้งใจที่จะมอบพระศิวลีอันเป็นมหามงคลนะครับในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์มากมายนะครับและวันนี้ก็ภาพยนตร์พระศิวลีเนี่ยครับวันนี้เราอยู่ที่กรุงสภานะครับอยู่ในการกิจกรรมดีๆที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นงานมอบพระศิวลีทองคำนะครับให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินะครับและพิจารณาพุทธศาสนานะครับอยู่กับหลายๆท่านนะครับที่ได้รับเลือกคัดเลือกมาในวันนี้ขออนุญาตให้แต่ละท่านนะครับได้นำตัวทีละคนครับท่านแรกครับพูดเลยครับค่ะสวัสดีนะคะดร.จิตราภา แต่ละคนนายกสมาคมสตรีไทยสากลค่ะครับท่านต่อไปครับค่ะดิฉันนักศึกษาเจนจิตนักเทศน์นะคะบรรณารักษ์ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรกระทรวงศึกษาธิการวันนี้รับรางวัลสาขาผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อสังคมดีเด่นค่ะครับผมดารักษ์มังกรรัตน์ครับผมครับค่ะจุฑารัตน์นะคะประธานคณะทำงานภาคประชาชนค่ะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะมอบรางวัลพระศิวลีทองคำนะครับดูมูลนิธิพระศิวลีทองคำดาราสายบุญนะครับก็กิจกรรมดีๆวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูในภาพในงานครับว่ากิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างครับ